าผมใหม่ทำแค่นี้ไม่ได้ดูดูรายละเอียดแล้วได้ต้องเอาอีกต้องแคปไฟล์แล้วก็เขียนตรงเขียนลงไปตรงนี้บนเลยเนี่ยสิบรูปโปรแกรมหนึ่งก็ได้ไว้สักสิบเนี่ยเดี๋ยวให้โยมสร้างของโยมนะตัวเสียงนี้อะไรเนี่ยนะสร้างนั่นแหละโปรเซ็ตง่ายบ่อยแล้วสร้างนั่นแหละโปรเอารุ่นเก้าเลยเนาะจริงเลยเอารุ่นเก้าเลยเนาะนะมันต้องมีรีบออกนะเอาที่เสียงตัวที่เก้าเลยเราไปปลูกเสกฝังเลยนั่งปลูกไม่ใช่นอนปลูกโยมชอบเก็บนะโยมชอบเก็บนะเดี๋ยวผมให้ท่านอาจารย์ดูครับท่านไหนท่านอาจารย์มีท่านไหนมีเอกสารจะให้โยมดูครับตอนนี้ของท่านอาจารย์มีที่ส่งมานี่อันนี้โอเคเลยนะอาจารย์ข้างหน้านี้ใส่ภาคผนวกนะแล้วก็เนี่ยแบบเพียงมีใช้ได้เลยเขาขายพร้อมอีกเราเห็นที่มันก็เป็นจอยักษ์เลยนะทำไมเขาขายพร้อมอีกใช่ที่ลงประหยัดครับประหยัดใช้ไฟดับเออมันหายออหีบเนาะท่านต้องไปแจ้งข้างท่านต้องไปแจ้งข้างล่างนะว่าเขาต้องลงเป็นประหยัดสีพยาดองนะเออมันมีออหีบใช่ไหมออหีบข้างหน้าสีดำรออยู่ตอนนี้หยักเลยหยักเลยยักเลยอันยักนะไม่ใช่หยักไม่ใช่หยักยักไม่ยักที่รอแบบนี้ตามหลักมันมีออหีบข้างหน้าประหยัดเสร็จสารประเพณีบุญข้าวจี่ของชุมชนเหลือยอยักตัวเดียวเป็นยักเลยการศึกษาประเพณีบุญข้าวจีอาจารย์การศึกษาประเพณีบุญข้าวจีกรณีศึกษาบ้านโคกไม้แดงตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะและไหนคือข้าวจี่ท่านเนี่ยไอ้ขาวๆนี่เหรอใช่แล้วไอ้โยมนึกว่าเป็นไข่เจียวเฉยไม่ชัดไม่เฉยโยมนึกเอ๊ะไหนข้าวจี่ไอ้ไข่เจียวเปล่าวะไอ้เด็กปากเชื่อใจมันทำอะไรสงสัยฉันหมดละมั้งเลยอยู่ก้อนเดียวเลยถ่ายมาแล้วทำไมท่านไม่ทำใส่กระบวนการตอนเขาปั้นข้าวแล้วเขาไปจี่ข้าวเขาไปจี่แบบไหนน่ะมันเป็นภาพชาวบ้านจี่อย่างนั้นด้วยโอ้ยก็ไม่ได้ไปแบบนั้นเขาให้ไปสวดที่เฉยแล้วให้ไปสวดไอ้ตามทุ่งนารอบหมู่บ้านไปสวดแล้วภาพพวกนั้นมีไหมมีแล้วก็ภาพที่เขาแบบจี่คงจี่ข้าวไม่ได้เห็นการตรงนั้นไปก็ไปนั่งสวดแล้วไปแล้วมันพอจี่ก็กินในเช้ามืดโอ้พัฒนาไปถ่ายมีหรอไม่มีครับเราเคยทำไปมีแต่เสร็จแล้วมาทุกคนมาทักแล้วใหม่ขี่ไปอยู่ตุ๊กตาสบายเลยเขาไม่แต่ภาษาเขาเหนียวนานเพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีเพื่อศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์เนาะประเพณีเนาะเป็นอนุรักษ์ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ได้มันต้องเป็นระดับใหญ่ๆของเหมือนช้าเหมือนบ้านตักลาอย่างเงี้ยได้รู้ว่าเออก็เป็นข้อที่3ก็จะเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบุญข้าวจี่เนี่ยดีกว่าเนาะโอเคเนี่ยนะครับโอเคอาจารย์นักสอนก็โอเคประวัติความเป็นมาบุญข้าวจี่นะเป็นยังไงแบบนั้นอาจารย์อย่าลืมเอกสารอ้างอิงด้วยเด้อเอกสารอ้างอิงแล้วก็ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับอาจารย์ค่ะแล้วท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรแบบไหนครับที่จะพัฒนาต่อยอดงานของตนเองไปอาจารย์ครับเราไปสัมภาษณ์ในความที่เป็นตรงกันเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างในเรื่องไหนคะเรื่องแบบปูตาบ้านแตงเดี๋ยวผมไปทำข้าวเรื่องบ้านแตงที่ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมหมายว่าแตง
คือในความหมายของแปลก็คือว่าหินเหล็กไฟตัวนั้นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าแปลนี่แหละระแตไปถึงที่สูงเดี๋ยวเวลาช้างขึ้นไปลื่นระแตแต่เวลาเขาเรียกบ้านแปลเขาไม่เรียกบ้านสแตนเขาไม่ได้เรียกบ้านสแตนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นความหมายแล้วก็ลื่นแต่แล้วก็แต่ก่อนก็มีหินตัวนี้จริงๆด้วยที่ป่าเขาก็ยังมีอยู่บ้างแต่ยังหาไม่เจอจนไม่มีอาจารย์สามารถถ่ายรูปมาได้ใช่ไหมถามดูแล้วก็ว่าก็ไปโอเคเป็นกรณีอย่างนี้เนาะท่านี้อาจารย์ดูนะคะเวลาเราจะมาเขียนงานวิชาการที่มาของคำว่าบ้านแตนบางทีเราจะต้องใส่ประวัติบ้านแตนเนาะท่านี้พอขึ้นชื่อว่าบ้านแตนตั้งอยู่ที่นี่นะประวัติความเป็นมาของชุมชนเราก็บอกว่าบ้านแตนตั้งอยู่ที่โมตำบลอำเภอจังหวัดสุรินทร์คำว่าบ้านแตนมาจากความหมายสำคัญ2 อย่างจากการสัมภาษณ์นายกได้กล่าวว่าคำว่าแตนมาจากหินชนิดหนึ่งหรือการเรียกชื่อหินอย่างหนึ่งที่ปรากฏในชุมชนสมัยโบราณแล้วนำชื่อหินนั้นมาสร้างเป็นคำเรียกชุมชนวงเล็บคนนี้คือใครคนที่สัมภาษณ์คือใครสัมภาษณ์นายกวันที่เดือนปีจากอีกความหมายสำคัญอีกความหมายหนึ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้กล่าวว่าแตนมีความหมายว่าลื่นหรือถลายสักแตนสเสือสระอักขีดตองแอนเราแตนเลยเดี๋ยวป้าจะเรียกระแตนระแตนก็ได้สแตนระแตนก็ได้ท่านก็บอกว่าจากความหมายก็คือว่าระแตนเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวกุยให้ความหมายว่าลื่นหรือถลายเมื่อบวกเป็นคำหนึ่งคำเป็นแตนโดยคำนิยมสมัยใหม่ที่มักเรียกเป็นหนึ่งคำจึงเป็นที่มาของคำว่าแตนในปัจจุบันดังนั้นเห็นไหมพลาจบอยู่ที่ดังนั้นดังนั้นจากความหมายของผู้เขียนเห็นความสำคัญของคำว่าบ้านแตนนี้แล้วใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปแต่ว่าท่านจะต้องยกเป็นกรณีว่าคนนั้นเขาพูดอย่างนี้คนนี้เขาพูดอย่างนี้แต่ว่าสมมติว่าเอา10คนมาพูดแล้วความหมายเป็นคนละ10อย่างอันนี้ท่านจะต้องเลือกเอาตัวไหนที่มันใกล้เคียงอย่างเช่นสแตนกับหินใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเวลาท่านเอาหินมาพูดไอ้สแตนก็บอกว่ามันผิดมันไม่ใช่แต่ถ้าท่านจะเอาสแตนมาใช้ไอหินก็บอกว่าไม่ใช่มันมาจากหินแต่ว่าเวลาท่านไปสืบค้นมาแล้วไอ้10คนเนี่ยพูดเชิงลักษณะเหมือนหินเหมือนลักษณะเหมือนลื่นอย่างเงี้ยท่านก็เอา2คำเนี่ยมาอธิบายความหมายที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะแล้วท่านก็ใส่ความคิดเห็นของท่านลงไปว่ามันเป็นภาษากุยคำว่าแตนอาจจะมาจากคำว่าสแตนหมายถึงรื่นหรือถลายหรือหินชิ้นที่หนึ่งก็เป็นได้แค่นั้นจบพออาจารย์แล้วก็มีวัดบ้านพงศ์พิราแตนนะพิราแตนเป็นบ้านแตนถ้าเป็นภาษาบ้านพิราแตนแล้ววัดพงศ์พิราแตนนี้ก็มาตั้งทีหลังแต่ก่อนชื่อวัดดาวระหงดาวระหงอะไรอย่างเงี้ยเลยความหมายตรงนี้ว่าอาจารย์ศิลาก็คือหินแล้วก็พงศ์มันก็คือที่เต็มไปด้วยหินมีราแตนแล้วก็หินหินเลยไฟทั้งนองนั่นอันนี้เป็นวัดโบราณใช่ไหมเป็นแต่ก่อนวัดเก่าแก่เลยที่ปู่ตายนั่นเป็นของวัดแต่ก่อนนะเป็นของวัดแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งปัจจุบันนี้แล้วก็โรงเรียนก็ย้ายตามมาแต่ช่วงแต่ก่อนโรงเรียนก็อยู่เรียนกับวัดแล้วช่วงหลังโรงเรียนก็
ดังนั้นแปลว่าไนยะแต่ดั้งเดิมของการตั้งชื่อสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยมันมาจากลักษณะหินที่มีมากหรือศิลาที่มีมากแล้วก็อาจจะมีคนกลุ่มคนหลายคนไปก็อาจจะลื่นอาจจะถลายด้วยความหมายของคำว่าหินมันมีมากดังนั้นในยักษ์เนี้ยมันน่าจะเป็นความหมายหนึ่งของการตั้งชื่อบ้านแต่มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้หรือมันอาจจะปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยนั้นมาสมัยนี้ก็ได้แต่ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อบ้านเนี่ยเขาจะตั้งชื่อสิ่งสำคัญที่มันปรากฏในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือถ้าที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยแต่คนไปอยู่ก่อนเขาก็จะตั้งชื่อคนอย่างเช่นสรกตาจรูปเนี่ยตาจะจรูปอย่างเงี้ยตาดำบ้านตาดำบ้านยายมอยบ้านยายเมยอย่างเงี้ยบ้านยายเปยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยบ้านน้องน้องน้องเปยอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้เนี้ยมันมีหนองมาก่อนในสมัยเดิมแต่ทุกวันเนี้ยมันปรับเปลี่ยนมันทำได้ไถนามันอาจจะหายไปแล้วก็ได้ฉะนั้นผู้เขียนก็จะต้องหาโบราณสถานบางอย่างที่มันเคยมีคำเรียกแบบนี้หรือคนอายุ 80-90 ปีที่เขาบอกว่ามันมาจากคำนี้คำนี้คำนี้และเอามารวมกันและมันน่าจะมาจากความหมายสำคัญ2 อย่างนี้เป็นแน่แต่ในความหมาย2 อย่างนี้มันไม่มีอะไรผิดและมันไม่มีอะไรถูกจนมาเป็นคำว่าแต่ทุกวันเพราะโยมเองโยมก็ไม่รู้ว่าไอ้แต่หมายถึงอะไรมันก็เหมือนกับบ้านพม่าเห็นไหมทางออกไปสำโรงท่าบ้านพม่าอ้าวทำไมต้องเป็นว่าบ้านพม่าไอ้พม่านี่ก็เขียนเหมือนประเทศพม่าจังเลยตอนนี้ไปถามชุมชนเขาบอกว่ามันมีพม่าตัวนึงที่เป็นเหมือนสัตว์นะอาจารย์ที่เรียกว่าพม่าอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในชุมชนนั้นเยอะๆดังนั้นเวลาพวกเราไปศึกษาในชุมชนนั้นมันจะต้องอธิบายความหมายตรงนี้ด้วยว่าแต่น่ะคืออะไรเหมือนกับโยมเขียนในปริญญาโทของโยมที่โยมเขียนเรื่องศึกษาพิธีกรรมการเข้าทรงของชาวพุทธกรณีศึกษาบ้านศาลาสามัคคีพอเราไปลงในชุมชนบ้านศาลาสามัคคีโยมก็บอกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนมีชื่อว่าบ้านศาลาสามัคคีที่มาความหมายของบ้านคือในจากการสัมภาษณ์คนอายุ 70-85 ปีได้กล่าวว่าที่เดิมแห่งนี้มันไม่มีอะไรอยู่เลยแต่มันมีนายบุญสาครังฤทธิ์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก่อนเป็นคนแรกพ.ศ.เท่านั้นและนายกลั่นซึ่งอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเดินทางมาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนู้นแล้วมาสร้างบ้านหลังที่สองในพ.ศ.นี้พ.ศ.นั้นพอเรามารวมกันได้ 3-4 หมู่บ้านจึงตั้งชุมชนหรือตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นเมื่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นโดยมันเป็นหมู่บ้านใหม่ที่กำลังตั้งใหม่นะอาจารย์โดยไม่ได้ว่าตั้งเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านก่อนเขาก็เลยมาพิจารณาว่าควรจะให้เป็นชื่อหมู่บ้านอะไรเขาก็เลยมาให้เป็นหมู่บ้านศาลาสามพักคีบ้านศาลาสามพักคีแต่ทั้งที่ไอ้บ้านศาลาเนี่ยมันไม่ได้มาจากศาลาเก่านะไม่มีแต่ว่าชาวบ้านเขาเห็นพ้องต้องการแต่มันก็เพิ่งตั้งมาเดิมๆนี่เองเป็นหมู่บ้านใหม่มันไม่ใช่หมู่บ้านเก่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นหมู่บ้านที่คนเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่แต่มันก็เป็นสมัยที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรนะแล้วก็ครอบครัวของโยมเนี่ยเป็นครอบครัวมาอยู่คนที่3ของบ้านศาลาสามัคคีแล้วก็ครอบครัวแรกก็ตากันครอบครัวที่2คือตาดำเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอยู่กันแค่3ครัวเรือนแล้วก็อยู่กระจุกกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากนั้นมาก็เริ่มพลัดถิ่นกันโน่นนี่นั่นอะไรคนนั้นคนนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะแยะก็เลยจนมากลายเป็นบ้านศาลาสามัคคีมีบ้านเรือนมากกว่า900หลังคาเรือนมาในปัจจุบันมันก็เลยไม่ได้ตั้งมาจากฐานของคนโบราณแต่บ้านตาจะจะรู้บ้านยายเมยบ้านน้องคณะบ้านถ้าเราไปสืบมาแล้วเนี่ยอันนี้มันจะเป็นบ้านเหมือนบ้านตะโมอย่างเงี้ยอันนี้บ้านเก่าเลยทำไมถึงตั้งเป็นบ้านตะโมเพราะมันมาจากตะโมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยไหนไม่รู้แหละแต่มันมีตะโมอายุ100ปีเป็น100ปีที่สร้างอยู่ตรงนั้นนั้นปัจจุบันก็ยังอยู่นะตัวใหญ่ๆใหญ่จังตะโมเต่าบ้านเต่าทองวัดเก่าก็เป็นตะโมใหญ่อยู่แต่ทีเนี้ยสมัยของพ่อโยมเด็กน้อยพ่อโยมเป็นหนุ่มนะอาจารย์พ่อโยมก็เป็นหนุ่มนะ
ขาเห็นคนขายไอ้สมัยตะก่อนเขาชอบขายพระนะอาจารย์มาบนหลังช้างขายนางกวักขายพระอะไรต่างๆนะแล้วเขาก็มาพักอยู่ที่บ้านตะโมงก็ปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาพบเต่าข้างหนึ่งที่มันเป็นทางขึ้นพระอาจารย์มันจะมีเต่าสองตัวที่สร้างตั้งแต่โบราณแล้วนะแล้วก็เต่าตัวหนึ่งเนี่ยถูกทุบแล้วก็ได้ทองไปก็มีทองอยู่ในเต่าตัวนี้แล้วก็เอาไปนะอาจารย์เสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เลยได้เห็นข้างในว่ามันมีทองอยู่ข้างในด้วยความหมายของเขาว่าทองอยู่ข้างในมันมาจากไอ้เจ้าของช้างนั่นแหละอาจารย์ที่เขาทุบไปเนี่ยเขาเอาทองมาคืนเพราะเขาเป็นบ้าอยู่ไม่ได้เลยต้องเอาทองที่เขาทุบจากเต่านั้นมาคืนนี่ขนาดเต่าตัวเล็กๆอยู่บนหน้าพระนะอาจารย์สมัยนั้นโยมก็ลงพื้นที่ไปค่อนข้างบ่อยมากอะไรมากนะศักดิ์สิทธิ์มากแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเนี่ยนกบินข้ามพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้บินมาแล้วตกลงมาตายเลยเนี่ยพระเต่าทองเนี่ยที่เป็นพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างตั้งแต่สมัยโบราณสมัยนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยมาสร้างเป็นตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเต่าทองอันนี้อาจารย์จะต้องลงในชุมชนด้วยนะว่าบ้านเต่าทองเนี่ยมันมาจากไหนยังไงอะไรแบบไหนอย่างนี้นะคะจากเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ทุกท่านมีอะไรที่จะกดดันไม่มีครับจันสดดีมากผมเอโอ้ยปักเอวังก็มีเรื่องประการอะไรชนิดไหนจันปิดวิดีโอให้โยม